ำหรับลาดานะคะถ้าไม่เสียบกลางอกเสียบตรงไหนเจ็บที่สุดสำหรับลาดาคิดว่าน่าจะเป็นเสียบกันซึ่งหน้านี่แหละค่ะเขาจะบอกว่าคนเราเนี่ยจะไปไหนจะทำอะไรจะทำงานจะเรียนให้ระวังข้างหลังไว้ระวังจะโดนเสียบข้างหลังแทงข้างหลังแต่ขอโทษค่ะคนเราสมัยนี้เสียบกันซึ่งหน้าเพราะฉะนั้นสมัยนี้ต้องระวังตัวไม่ใช่ว่าระวังข้างหลังอย่างเดียวคนที่ทำดีกับเราต่อหน้าเขาไม่ได้มาดีทุกคนนะคะเขาอาจจะมาร้ายก็ได้เพราะฉะนั้นระวังด้วยนะคะเรามันโดนยาพิษมันโดนพิษร้ายไม่ทันระวังต่อเพราะเขาและเธอและทำให้ช้ำแทบปางตายไม่คิดไม่เคยคาดคิดว่าชีวิตจะพังทลายเพราะคำว่าไว้ใจ